ท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกสรินทร์วงกิติชวลิตโรงเรียนราชบริการอนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณแต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่สองมือแต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกันถ้ามือสะอาดชาติจะไม่ล่มคนที่มือสะอาดคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่รู้จักพอไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงินแต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจความทุกข์ของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่ได้ความยากของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่มีแต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่การไม่พอต่างหากประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้านข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคาชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้านถ้าหลังคาบ้านรั่วพื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝนจนตัวบ้านผุพังทลายประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่มและไม่ได้เกิดมาเพื่อต้อลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรคการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวงโดยมีความยากแค้นของประชาชนความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลานโลภะทุจริตเป็นรากแก้วยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกินมีกิ่งใบที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทงออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือดให้ผลที่มีรสฝาดเฟือนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดินประเทศชาติจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อมือสะอาดปกป้องชาติไม่ให้ล่มเท้าที่ไม่มีบาดแผลย่อมกล้าลุยโคลนคนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้ายมือที่สะอาดกล้ากำยาพิษฉันใดใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิตรเครื่องล่อฉันนั้นจะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจางที่ต้องล้างที่ต้องรื้อลงมือทำมือต้องสะอาดชาติจึงไม่ล่มด้วยการปฏิบัติตามโอวาท3ประการดังนี้1มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่วเพราะการทำความชั่วครั้งแรกย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาเพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้นต้องทำความผิดอีกหลายครั้งการทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา 2. มือนี้ต้องทำดีธรรมชาติให้สองมือไว้ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าคนเรานั้นต้องหมั่นทำความดีบ่อยเพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดีเพราะถ้าไม่ทำดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย 3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรมไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหา 2. มือนี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนพื้นแผ่นดินไทยให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขาก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุกตลอดไปท่านผู้มีเกียรติคะไม่มีมือที่พิการใดจะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไม่มีมือของอาชญากรใดจะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมืองและไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใดจะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับมือสะอาดชาติไม่ล่มเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่าคนโดยการใช้สองมือที่สะอาดสร้างชาติให้เจริญเมื่อตอนเราเกิดเราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่นตอนเราตายเราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้ทำอย่างนี้ได้จึงจะเป็นผู้ที่มีมือสะอาดชาติไม่ล่มอย่างแท้จริง